ยี่สิบนี้จะมีการประชุมผู้นำอาเซียนนะครับแล้วก็หลายคนจับตาว่ามิงออนไลน์จะไปร่วมประชุมด้วยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันรัฐบาลใหม่ของคนเมียนมา NUG National Unity Government นั้นออกมากดดันอย่างหนักในเรื่องของความชอบธรรมของมิงออนไลน,นะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดเผยข้อมูลใหม่ว่า มีทหารหลายคนที่ขณะนี้ยังอยู่ในสังกัดกองทัพเมียนมาแต่แสดงความอึดอัดกับกองทัพเมียนมาภายใต้การปกครองของมิงอองลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการถแถลงล่าสุดของ NUG รัฐบาลแห่งชาติของคนเมียนมาที่มาจากการร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกะเรียงออขอชินฉานหรือแม้กระทั่งรัฐอื่นๆชาติพันธุ์ต่างๆนี่นะครับ อดีตสสสวซึ่งชนะการเลือกตั้งในการเ,าเป็นตัวแทนของประชาชนนั้นวันนี้ได้มีการถแถลงข่าวว่ามีรายงานว่า กองทัพนะครับเมียนมานั้นเกิดความแตกแยกกันขึ้นมาและทหารจํานวนไม่น้อยเริ่มไม่พอใจการใช้อํานาจของมิงอองไลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการใช้อํานาจกับประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอเม,มหิตนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ทหารในกองทัพจํานวนมากรู้สึกอึดอัดมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับและในการถแถลงของ NUG นะครับหรือวรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติของเมียนมานั้นได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเริ่มมีทหารหลายลายนะครับที่แสดงความจํานงมายา กัาง ออกองออรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาตินี่นะครับซึ่งจํานวนไม่น้อยเป็นนายทหารระดับสูงด้วยตามคําสัมภาษณ์ที่ปรากฏกับเมียนมานาบอกว่านายทหารระดับสูงเหล่านี้นะครับต้องการจะเข้าร่วมขบวนการอารยะขัดขืนกับคนเมียนมานะครับแล้วก็รัฐบาลแห่งชาติของคนเมียนมาเอง NUG นั้นขอเรียกร้องให้ใน,าน,นายทหารนั้นยุตินะครับเลิกทําตามคําสั่งของมิงออนไลน์นะครับเดินหน้าช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ระบบการปกครองในเมียนมาเป็นของประชาชนอย่างแ้จริง ให้มนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตอย่างปกติสันติสุขได้นะครับนี่คือคําแถลงของตัวแทนของรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติ NUG นะครับโดยดร เรียนหมองซากรุงนะครับซึ่งเป็นรองประธานนะครับของรัชชินนะครับแล้วก็เป็นคนสําคัญของรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาติด้วยนะครับสถานการณ์ในเมียนมานั้นก็ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการปราบปรามประชาชนซึ่งวันนี้ตลอดจนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มิงออนไลน์นั้นได้มีการปราบปรามประชาชนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ล่าประชาชน ในเมืองใหญ่ๆที่มีการชุมนุมกันหรือแม้กระทั่งย่างกุ้งเองนะครับ กลายเป็นเป้าหมายที่มิงอองไลน์ส่งกองกําลังไล่ล่าประชาชนอย่างหนักหน่วงไม่ว่าจะเป็นในยามวิกาลหรือในยามกลางวันนะครับเกิดเหตุการณ์ที่มิงอองไลน์ส่งคนจับประชาชนตลอดค่าคืนวันที่18จนกระทั่งถึงเช้าตรู่ของวันที่19รวมทั้งในวันนี้ในเวลานี้บ่ายก็ยังมีรายงานของการจับกุมประชาชนอยู่นะครับในช่วง11บเอโมงครึ่งของวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่มีการยิงประชาชนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ย่างกุ้งนะครับมีการจับตัวผู้ชุมนุมผู้ประท้วง ไปราวๆ20รายนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันในกองทัพเมียนมาในกรณีการใช้อำนาจของมิงออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆคือการอุ้มประชาชนซึ่งหลายกรณีนอกจากผู้ที่ถูกอุ้มจะเป็นนักแสดงหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นไปายตะคนหรือซานยีแล้วนั้นพฤติกรรมของการอุ้มคนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษาเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในโซเชียลมีเดียมีการโพสต์ภาพของพี่น้องสองสาวคนหนึ่ง เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งเรียนด้านธรณีวิทยานะครับชื่อมาตันยีอูนะครับและอีกคนหนึ่งเป็นน้องนะครับเรียนม .4 นะครับอายุประมาณ15-16ถึงสชื่อมาเอียนทิริเมนะครับทั้งพี่ทั้งน้องคู่นี้ถูกกองทัพมิงออนไลน์จับตัวไปหรือจะเรียกแบบคนปกติว่าอุ้มไปหรือลักพาตัวไปก็ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกองทัพมิงออนไลน์เชื่อว่าทั้งคู่นี้ไปร่วมการชุมนุมนะครับตอน ต้องการจะไปจับพี่ก่อนแต่พอไม่เจอพี่เจอน้องอยู่ที่บ้านก็เลยจับน้องไปด้วยเกิดเหตุการณ์วันอาทิตย์นะครับวันที่วันที่18นะครับเวลา4โมงเย็นและในสุดนั้นก็ถูกจับไปทั้งพี่ทั้งน้องนะครับถ้าท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อสักุลนี้เป็นภาพน้องยังเด็กอยู่เลยนะครับยังถ่ายรูปมีหูกะตายอยู่บนหัวอยู่เลยขนาเดียวกันมีการจับนักแสดงเมียนมาชื่อใดนะครับโมตันดาตุนนะครับก็ถูกจับตัวไปอีกนะครับดังนั้นพฤติกรรมของการจับประชาชนนะครับการลักพาตัวประชาชนหรือก การอุ้มประชาชนเกิดขึ้นอย the the ่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการไล่ล่าประชาชนนะครับตลอดวันนี้จนถึงวันเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เนี่ยครับมีการยิงประชาชนเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงที่ม่ยิงจานซึ่งเป็นจุดที่มีการชุมนุมของคนเมียนมาต่อต้านรัฐประหารนับตั้งแต่วันแรกนะครับ12กุมภาพันธ์มีการชุมนุมของคนม่ยิงจานคนเต็มเมืองไปหมดนะครับหลังจากนั้นการชุมนุมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการชุมนุมใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่10มีนาคมพอถึง10มีนาคมคนม่ยิงจานที่เคยชุมนุมนั้นเริ่ม ว่ามิงออนไลน์จ้องจะปราบมีการตั้งด่านต่อสู้ไม่ฐานเข้ามาปราบปรามประชาชนนะครับหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมิงออนไลน์กองทัพของเขานะครับได้ส่งกําลังทหารบุกไปถลม่มหรือว่าไล่ล่าประชาชนที่เมืองมะยิงจานอย่างหนักหน่วงนะครับมะยิงจานอยู่ในมันเดเลซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงมันเดเลนั้นเป็นเป้าหมายของการปราบปรามของมิงออนไลน์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมีการส่งทหารบุกเข้าไปกราดยิงในเวลากลางคืนของวันที่18 มีคลิปปรากฏเป็นการยิงประชาชนคนหนึ่งตายที่ลงสีและเช่นเคยคือเป็นการกราดยิงหรือไม่ไม่ทราบแต่ผลลัพธ์ก็คือ,อประชาชนถูกยิงแล้วก็ตายที่หัวเช่นเดียวกับที่หัวถูกยิงเนี่ยนะครับจนเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับวันนี้นะครับมีรายงานของการเผานะครับ มอเตอร์ไซค์และบ้านประชาชนกลางมันเดเลนะครับซึ่งคนเมียนมาจํานวนมากก็เชื่อว่า,าเกิดจากการไม่พอใจที่คนไม่ยิงจานออกมาชุมนุมกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับและคนเมียนมาส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการเผาที่ทหารอยู่เบื้องหลังนะครับการเผานั้นควันคุ้งขโมงในพื้นที่ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเข้ามาดับเพลิงเลยแล้วก็บ้านประชาชนเสียหายไปจํานวนมากนะครับซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดการเผาซึ่งประชาชนเชื่อว่ากองทัพเมียนมาอยู่เบื้องหลังการเผาเพื่อคมคู่หรือเพื่อปราบปรามประชาชนนะครับ การชุนุมที่ไม่ยิงจานวันนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถูกทหารตอบโต้อย่างโหดเหี้ยมอัมหิตนะครับมีการยิงประชาชนเกิดขึ้นนะครับ ตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับทันทีที่การชุมนุมในรอบเช้าเริ่มขึ้น7จ็ดโมงเช้าก็เผชิญกับการยิงของกองทัพเมียนมาทันทีนะครับแล้วลักษณะก็คือเป็นการกลัดยิงรายงานเบื้องต้นคือณนะเวลานี้คือเวลาราลาหกโมงเย็นของประเทศไทยนั้นที่ไม่ยิงจานมีประชาชนถูกกองทัพมิงอ่องลายยิงเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย4ี่ลายนะครับจากเมื่อวานนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่ถือว่า โหดเห e ี้ยมอำมหิตนะครับแล้วก็นี่ก็คือหลักฐานของอาวุธจํานวนงที่กองทัพมิงอองไลน์ใช้ในการถล่มประชาชนของตัวเองนะครับณเวลานี้มันดะเลกกลายเป็นเหมือนกับเมืองที่มิงออนไลน์มองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นศัตรูปไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีภาพของใกล้ๆเจดีนะครับพระมหามุนีนะครับคนไทยรู้จักกันดีเนี่ยนะครับกองทัพของมิงออนไลน์ถึงขั้น ไปตั้งด่านนะครับแบบที่เหมือนกับจะเป็นจุดซุ่มยิงประชาชนแล้วเป็นด่านที่อยู่ริมถนนแล้วก็มีการเอาผ้าสีเขียวอ,อุปกรณ์ต่างๆคลุมนะครับเหมือนกับจะคอยสอดแนมประชาชนว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาใครมีบทบาทในการร่วมชุมนุมซึ่งก็อาจจะถูกยิงได้ทันทีนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแม้กระทั่งหน้าบริเวณวัดหน้าบริเวณเจดีที่คน พม่าคนไทยเคารพกันทั่วมีงออนไลน์ก็ไม่เว้นที่จะใช้เป็นสถานที่เพื่อปราบปรามประชาชนนะครับสถานการณ์ในเมียนมาก,ก็ยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปนะครับสถานการณ์การประชุมอาเซียนนะครับเริ่มมีการจับตามากขึ้นเรื่อยๆว่า วันที่24ที่จะถึงนี้นั้นมิงอองไลน์จะโผล่เข้าร่วมประชุมอาเซียนหรือไม่นะครับไทยเปิดเผยแล้วว่ามิงอองไลน์จะมาร่วมประชุมด้วยแน่ๆน,นะครับที่จาการ์ตาดังนั้นจับตามองกันทั่วโลกว่าอินโดนีเซียจะให้มิงอองไลน์เข้าประชุมหรือเปล่าแล้วถ้าให้นั้นอาเซียนจะกลายเป็นเวทีแรกของโลกที่ฟอกข่าวมิงอองไลน์หรือไม่นะักวิชาการที่ศึกษาเรื่อง R2P หรือว่าการที่องค์กรระหว่างประเทศจะเข้าไปยุติการปราบปรามประชาชนบางรายเริ่มเรียกร้องแล้วว่าควรจะมีการจับกลุ่มมิงอองไลน์นะครับ ในเวลาที่มิงออนไลน์ออกจากเมียนมามาร่วมประชุมอาเซียนนะครับเนื่องจากมิงออนไลน์ได้กระทาการแบบที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับการจับกลุมจะเกิดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราไม่เคยมีใครเห็นการจับกลุ่มในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ต่อให้ไม่มีการจับกลุมมิงออนไลน์ขณะที่ไปประชุมอาเซียนนั้นเชื่อเหลือเกินว่าอาเซียนจะถูกโจมตีและผู้นําอาเซียนคงไหนเผลอไปจับมือกับมิงออนไลน์ก็จะถูกตีตาว่าเป็นอาชญากรร่วมขบ,นขบวนการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์มนุษยชาติออย่่างแนนนนะครับ นั่นเรื่องของนี่จะกันนี่ป่ะมีดโชว์ดาราสุดป่ะครับเนี่ยอ่ํา4แยกกว่ากูมิชูโชว์ดารามาครับเนี่ยกูอ่ะอ่ํา3บักป่ะอ่ํา3บักกูเลยชูโชว์ดารามาครับเนี่ยอ่ํา3บักกูเลยชูโชว์ดารามาครับเนี่ยญาณแน่มีชูโชว์ดาราป่ะครับอาจารย์แผ่พี่อกุฏิพี่ญาณแน่มีชูโชว์ดาราป่ะครับ